กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ eLife eBiz ครับอย่างที่ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Apple ที่มีชื่อว่า Lion ครับวันนี้เป็นโชคดีของเราครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรามีคนที่เก่งอันดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ยจะมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นว่าระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับจะมาช่วยในโลกธุรกิจของเราได้อย่างไรและโลกของการเรียนรู้นะได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะสนทนากับคุณปรเมศเบญจวรรณครับท่านอยู่บริษัทเขาเรียกว่า U-Store นะฮะ by EITS ครับเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ Apple อยู่ในมหาวิทยาลัยนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่อะไรมหาวิทยาลัยธนบุรีนะฮะยังอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้คุณปรเมศสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ eLife eBiz นะฮะดีใจมากวันนี้ดีใจมากครับผม จะได้ให้ผมคิดว่าได้เป็นรายการเดียวในเมืองไทยนะที่จะมาเจาะลึกกันในวันนี้20กว่านาทีนะครับใช่ครับทำไมเราจะต้องใช้ Apple ด้วยต่างกับ PC ยังไงฉันเอาคำถามจากตรงนี้ก่อนโอเคครับถ้าถามผมว่า Apple ต่างจากการใช้งาน PC อย่างไรใช่ไหมครับ PC ก็คือโน้ตบุ๊กทั่วไปอย่างไรใช่ครับที่มี Windows อยู่ใช่ครับอย่างที่1 นะครับคือเป็นในเรื่องของความง่ายนะครับอย่างที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของการดูแลการดูแลซึ่งมาจากเจ้าของสินค้าโดยตรงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นอะไรที่เข้าต่างๆเราจะมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะมีคนจากผู้ผลิตเหล่านั้นให้คำแนะนำเราได้ที่ค่อนข้างครบวงจรครับถูกไหมครับหมายถึงว่าเขาก็จะมีลักษณะที่ว่าผู้ผลิตสินค้าเนี่ยก็จะตอบและแก้ปัญหาในมุมมองของเรื่องฮาร์ดแวร์ในมุมมองตรงนั้นออกไปเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น Apple เนี่ยเราถามคนที่มาจาก Apple นะครับเขาจะตอบให้เราได้หมดในเรื่องที่เป็นสินค้ายี่ห้อ Apple ครับผมครับทีนี้มาลงรายละเอียดกันเลยว่าระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Apple นะฮะที่ชื่อว่า Lion มันมีอะไรพิเศษกว่าครับWindows ที่เราใช้ปกติมาเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมฮะมาดูกันโอเคครับผมอยากจะเล่าจากจุดที่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้พัฒนาตัว OS ตัวนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายนะครับในเรื่องของ Apple Technology เนี่ยคือมีอยู่2เรื่องนะครับคือทำอย่างไรให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับในขณะที่สิ่งที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ดีขึ้นในแง่เทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่ยังคงมีลักษณะที่เอื้อต่อการใช้งานของมนุษย์นะครับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยเห็นและคุ้นเคยและใช้งานได้ทันทีนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้ Apple พัฒนา OS ตัวนี้คือ Lion ออกมาเห็นเขาบอกว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับ iPad มากขึ้นเพราะว่าเป็นบริษัทเดียวกันอ่ะพาไปชมเลยคุณปรเมศอ่ะไปที่เครื่องกันเลยครับโอเคอย่างแรกนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงจาก iPad นะครับ iPad เนี่ยจอภาพของ iPad เนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนจิ้มถูกไหมครับใช้จิ้มถูกไหมครับแล้วก็มีปุ่มโฮมพอกดปุ่มโฮมปุ๊บเราจะเห็นไอคอนของแอปต่างๆที่อยู่ใน iPad ทั้งหมดถูกไหมครับสองอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นจุดหัวใจหลักนะครับแล้วเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับเรื่องของลักษณะของ multi touch นะครับถามว่า multi touch ที่ Apple ใช้เนี่ยคือต่างกันยังไงใช่ไหมครับสมมุติว่าเราพูดไปถึงนะครับว่าโลกนี้ที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีมัลติทัชไหมคำตอบคือไม่มีนะครับอาจจะมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็แล้วแต่ซึ่งเป็นระบบทัชสกรีนถูกไหมครับทีนี้ถามว่าระบบทัชสกรีนที่เคยมีเนี่ยต่างจากมัลติทัชของ Apple ยังไงนะครับต่างกันตรงที่ว่าทัชสกรีนโดยทั่วไปเราใช้นิ้วได้เพียงแค่1นิ้วถูกไหมครับและเวลาที่เราเลื่อนหรือเราสัมผัสจุดที่เป็นจุดสัมผัสเนี่ยมันจะไม่มีการรับรู้เวลาที่เราเลื่อนมือขึ้นลงอย่างรวดเร็วหรือเคลื่อนมือช้านะครับทีนี้มัลติทัชเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเกิดจากการควบคุมที่เกิดจากมนุษย์คือมือถูกไหมครับปกติมือเครื่องปกติเราจะใช้เมาส์ใช่ครับแต่ Apple บอกให้ใช้นี่ครับอันนี้ต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ย Apple ก็เป็นคนสร้างระบบเมาส์ขึ้นมาเป็น OS ตัวแรกในโลกเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคทีนี้ถามว่าเรามีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับจากการใช้มัลติทัชอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราลองมาดูแอปตัวนี้นะครับก็คือเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับการเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะซูมเข้าไปหรือมองเข้าไปนะครับในจุดที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญในจุดใดจุดหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราต้องการที่จะซูมเข้าไปนะครับตรงบริเวณหัวข้อข่าวตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากกว่านี้
นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราเพียงแค่ใช้2นิ้วนะครับดับเบิ้ลแท็บเข้าไปถ้าเป็นเครื่อง PC ปกติก็คือจะต้องเอามาตรงวิวแล้วก็ค่อยๆซูมเข้าไปใช่ให้มันขยายใหญ่ขึ้นอันนี้ใช้เป็น2นิ้วครับดับเบิ้ลแท็บเข้าไปโอเคเรียนต่อโอเคสมมุติว่าเราต้องการที่จะซูมอินหรือซูมเอาท์นะครับหรือเลื่อนไปยังบริเวณต่างๆของจอภาพในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้2นิ้วเลื่อนไปนะครับหรือรวมทั้งการซูมอินซูมเอาท์นะครับเราก็ใช้2นิ้วเช่นกันอันนี้คือการซูมอินครับนะครับอันนี้คือการซูมเอาท์สังเกตว่าลักษณะในการใช้เนี่ยลื่นไหลต่อเนื่องผู้ใหญ่อายุเริ่มเยอะขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนแว่นตานะครับใช้นิ้วซูมเข้าไปเลยใช่ครับนะครับมีการใช้งานที่ลื่นไหลต่อเนื่องนะครับอีกสักข้อนึงนะครับคือเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้งานผู้ใช้นะครับมีการใช้สภาพของจอภาพได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็น OS 10 Lion ปุ๊บเนี่ย Apple เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Full Screen Mode ทำให้มันเต็มจอภาพครับชมคือจอภาพมีเท่าไหร่ใช้ได้หมดเลยนะครับเราคลิกที่ปุ่มนะครับด้านมุมบนขวาของหน้าต่างมันเราคลิกลงไปปุ๊บนี่ครับแอปตัวนี้เข้าสู่โหมด Full Screen ละจริงๆ Windows ก็ทำได้นี่ใช่ครับผมก็ใช้มันตั้งนานละใช่ครับแต่อันนี้ส่วนที่แตกต่างนะครับคือเรามี full screen แล้วเนี่ยไม่เพียงแค่มี full screen แต่ Apple เนี่ยยังคงคิดให้มีการใช้งานที่ต่อเนื่องเลื่อนไหลนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะสลับจากแอปตัวนี้ไปเป็นแอปตัวอื่นจะเปลี่ยนโปรแกรมละเปลี่ยนโปรแกรมใช้งานละนะครับเราใช้3นิ้วครับเราใช้3นิ้วใช้3นิ้วนะครับลากไปก็คือใช้วิธีเลื่อนใช่ครับถ้าเป็นของแอปถ้าเป็นของ Windows ก็คือจะท่านผู้ชมจะใช้เมาส์แล้วก็สลับขึ้นลงขึ้นลงใช่ครับนะฮะแต่ของ Apple ใช้วิธีการเลื่อนใช้เลื่อนครับใช้3นิ้วครับอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบนะครับขออนุญาตเปรียบเทียบในเครื่องที่ผมตอนแรกจำได้ไหมที่ผมบอก Boeing กับ Airbus ได้ครับในเครื่องบินของ Airbus นะฮะของ Boeing นะฮะท่านผู้ชมอ่ะยอร์กหรือว่าที่บังคับของนักบินจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวอย่างงี้แต่ถ้าเป็นบนเครื่อง Airbus เนี่ยเขาจะเอาไว้ข้างๆตัวแบบจอยสติ๊กที่เป็นไซส์สติ๊กอันนี้คือปรัชญาของแต่ละค่ายซึ่งไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับอ่ะทีนี้ต่อโอเคนี่คือความแตกต่างนะฮะที่เห็นนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของการใช้งานนะครับในเรื่องมัลติทัสที่เป็นเรื่องการสลับไปมานะครับในลักษณะที่ว่าเราสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะเปิดสลับไปมาได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับเรามีอีกท่าทางนึงนะครับคือใช้3นิ้วเหมือนกันใช้3นิ้วเหมือนกันนะครับเมื่อเราใช้3นิ้วแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงอีกคุณสมบัติข้อหนึ่งของ OS 10 Lion ซึ่งไม่มีใน OS ก่อนหน้านี้นะครับเราเรียกว่า Mission Control นะครับจาก Mission Control ในมุมมองนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานนะครับพื้นที่ Desktop ต่างๆนะครับสลับไปมาได้นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เรามีหลาย Desktop ข้อดีของเราก็คือเรามีพื้นที่สำหรับเปิดแอปต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแค่จอภาพหนึ่งเรามีหลายหน้าต่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้งานเราถูกจำกัดอยู่แค่หน้าจอเดียวสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีจอภาพหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องรูปภาพมีจอภาพหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของเว็บถูกไหมครับอันนี้เมื่อผมต้องการสลับไปมาเนี่ยผมทำงานได้อย่างลื่นไหลทำไมเขาบอกว่าคุณจะเด็ดคุณจะเด็ดเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากเหรอแค่สลับเมาส์ให้มันขึ้นลงขึ้นลงมันเหนื่อยมากเหรอที่จะต้องมาฮะครับผมแต่ถ้าท่านนึกถึงคนออกแบบนะครับผมมันเหนื่อยมากเหรอที่คุณจะมีแค่จอเดียวแล้วจะเปิดหลายโปรแกรมแล้วสลับลงสลับเข้าสลับออกครับผมคิดว่าเรากำลังคุยกันที่ว่านะครับอะไรที่เข้าใกล้กับบุคคลมากที่สุดถูกไหมครับเป็นธรรมชาติของคนมากที่สุดผมคิดว่าเรากำลังคุยกันที่จุดนั้นถูกไหมครับอะไรที่ทำให้คนรู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับคนก็จะใช้ได้อย่างคล่องมือนะครับแล้วเขาก็จะใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์เท่าที่เรามีเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่สุดสรุปก็คือมีหน้าจอที่คือปกติเรามีจอเดียวแต่เขาจะมีการจำลองให้มีหลายๆจอครับผมอยู่ในเครื่องเดียวกันใช่ครับนะครับทำให้เรามีพื้นที่เยอะๆนะครับจากเดิมแทนที่เรามีอยู่หน้าจอเดียวมีหลายหน้าต่างทุกหน้าต่างก็จุกอยู่ในจอเดียวหมดถูกไหมครับอันนี้คือเราเพิ่มเติมได้ไอ้คนธรรมดาทั่วไปแบบผมนี่ก็ใช้แค่จอเดียวนะมันมีคนที่ใช้จอเยอะขนาดนั้นเหรอคุณเจษฎ์อ๋อมีครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่ผมทำงานนะครับแล้วผมอยากที่จะฟังเพลงไปด้วยโอเคผมก็เปิดอีกหนึ่งหน้าจอนะครับผมเพียงแค่เอามามาตรงบริเวณนี้นะผมคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นผมเข้ามาสู่หน้าจอนี้แล้วผมก็เปิดซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ฟังเพลงคือไอจูนฟัง
ถูกไหมครับปกติผมก็ต้องสลับโปรแกรมขึ้นใช่ครับนะครับคือมันเป็นเรื่องยากมากนะครับเวลาที่เราเปิดเพลงฟังไปอย่างนี้แล้วเราสลับแอปไปนะครับแล้วเราทำงานทุกอย่างไปนะครับโดยที่นะครับซอฟต์แวร์ไอทูนเนี่ยที่เราเปิดอยู่มันไม่รบกวนพื้นที่สุรินของเราครับโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพักช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับว่าข้อความที่เราอ่านบนอินเทอร์เน็ตจะสั่งให้เจ้าไลออนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนให้อ่านให้เราฟังครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่นี่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับพักสักครู่ครับ